ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายมนต์แก้วสมวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรพรรคเพื่อไทยผมขอหารือท่านประธานเนื่องจากผมได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรและพี่น้องประชาชนได้หลายจังหวัดที่ผมได้ไปพบปะและลงพื้นที่และในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดยโสธรและโดยเฉพาะพี่น้องอำนาจเจริญอุบลกาฬสินธุ์สารคามร้อยเอ็ดนะครับที่ได้ร่วมในกลุ่มของภาคอีสานนะครับเนื่องจากปัญหาภัยแล้งสืบเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงตอนนี้พี่น้องประชาชนในจังหวัดยโสธรและพี่น้องหลายๆจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคอีสานไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตรเนื่องจากปัญหาภัยแล้งหนักในภาคอีสานอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำฝนเทียมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะลดบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้อีกเรื่องที่สองนะครับปัญหาที่ดินทำกินเนื่องจากปัญหาที่ดินทำกินนี้พี่น้องประชาชนบ้านคุ้มตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยผมได้ลงพื้นที่ได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าได้ยื่นออกโฉนดตั้งแต่ปีพ.ศ.2553นะครับเป็นที่ว่างเปล่าแปลงทุ่งหนองสนตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ที่ดินและก็หน่วยงานราชการได้ไปสำรวจดูแลเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ออกโฉนดให้ตอนนี้เป็นปี2562เกือบ10ปีแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็เลยร้องเรียนมาหาผมและก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยให้รีบเร่งรีบเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้ด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านบุญแก้วครับ